ตอนแรกที่คิดว่าจะทำบล็อกกูคิดว่ากูจะไม่มีอะไรพูดพูดใหญ่เลยมีชุดที่ใส่วันนี้นะคะเนื่องจากเป็นคนซีเรียสเรื่องตารางสีมงคลมากแล้วแบบจะต้องดูว่าวันนั้นห้ามใส่สีอะไรอะไรเงี้ยเพราะจริงๆวันนี้วันอังคารซึ่งมันแบบเป็นวันที่แต่งตัวยากที่สุดห้ามใส่เนี่ยโทนขาวเหลืองครีมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะกะจะออกไปข้างนอกแล้วก็จะถ่ายบล็อกด้วยรู้สึกว่าต้องแต่งตัวนิดนึงนี่ก็เลยไปหาซื้อกางเกงตัวใหม่มานะตอนอยู่ในร้านรู้สึกมันคือเขียวอ่อนจริงเว้ยเพราะมันอยู่กับแก๊งที่มันเป็นแบบเบจสีแบบครีมชีดูแบบเขียวออกมาเลยอะเนี่ยมันเขียวมองไงก็เขียวแล้วก็เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อเก่าที่มีอยู่แล้วนะคะใส่คอความยาวมันจะประมาณนี้เข้าออกมาเวลาใช้อ่ะคือมันสามารถแบบถักๆนี้ได้เพราะตัวผ้ามันจะหนักนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าใช้กระเป๋าอันเดิมที่ใช้ทุกลุคอันนี้เป็นแบรนด์ชื่อว่า Dragon Diffusion อันนี้มันเหมือนกระเป๋าสารใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันทำมาจากหนังคือเขาเอาแบบเส้นหนังมาเป็นแบบมาสารสารกันน่ะเพราะมันไม่ใช่แบบกระเป๋าสารเนี่ยมันจะมีความแบบย้วยของเชฟกระเป๋าอยู่นะคะซึ่งก็คือดีงามแม่รู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคาอ่ะเดี๋ยววันนี้เราออกจากบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิดรายการแบบว่าไม่รู้ว่าไม่มีสคริปต์แล้วทำตัวไม่ถูกมากเลยอ่ะคือปกติอ่ะถ้าเห็นในเอพิโซดก่อนๆหน้านี้ใช่ไหมคะเราจะมีสคริปต์ที่ค่อนข้างชัดเจนครั้งนี้เราก็รู้สึกว่ามีคนทักมาเยอะว่าอยากให้ทำบล็อกมากขึ้นที่มันเป็นแนวไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะคะคือที่เราไม่ทำบล็อกก่อนหน้านี้เพราะเรารู้สึกว่าชีวิตเราหมายถึงไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันของเรามันไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นเข้าใจป่ะวันนี้ก็เลยหาวันที่มันพอมีกิจกรรมที่มันแบบจับต้องได้มากกว่าแค่แบบเข้าร้านกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือเรากับปีดีอ่ะกำลังจะทำบ้านกันมีที่ผืนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันแบบมันแรร์มากในความรู้สึกเราสองคนนะบ้านเราก็จะอยู่หนึ่งในส่วนของพื้นที่นี้แหละแต่ว่ามันจะมีแบ่งอีกส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันสามารถทำบ้านขายได้สบายๆเนื่องด้วยปีดีก็เป็นแบบสถาปนิกอยู่แล้วนะคะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแบบเดเวลลอปแล้วก็ทำเป็นบ้านขายเลยซึ่งเราก็จะตอนแรกที่คิดว่าจะทำบล็อกกูคิดว่ากูจะไม่มีอะไรพูดพูดใหญ่เลยแต่ขับมาออกจากบ้านเนี่ยพูดใหญ่เลยเราก็ตื่นเต้นมากวันนี้เราก็เลยยัดกิจกรรมหนึ่งที่เหมือนเป็นการเริ่มช้อปปิ้งแล้วก็หาอินสปิเรชันในการแต่งแบบบ้านอินทีเรียข้างในไปเลยนะคะจริงๆโทรนัดกับทางโชว์รูมเขาซึ่งเป็นโชว์รูมที่ชื่อว่าทรูโซเขาขายพวกแบบบาร์ดแวร์เนาะซึ่งเราติดตามเขามาในจีนานแล้วเพราะมันสวยมากคือเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำแบบอ่างอาบน้ำซิงค์แบบอ่างล้างหน้าอะไรเงี้ยที่วางอยู่ตามแบบโรงแรม5ดาวตามรีสอร์ทที่เราตามเล็งไว้อยู่แล้วว่าถ้าทำบ้านของตัวเองก็คงใช้ทูโซแน่ๆล่าสุดเมื่อไม่นานวันนี้เราเห็นพี่เต๋อนวพลใช้อ่างอาบน้ำที่นี่เหมือนกันว่าเหมือนแบบเขามีแบบรีวิวลง IG อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นการ browsing รอบแรกเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไป browsing furniture browsing ไปเรื่อยทั้งที่บ้านยังไม่เสร็จเลยเงี้ยแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมที่เรากับปีดีก็อินประมาณนึงนะคะanyway เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ร้านกาแฟนะคะเพราะว่าจูนกับปีดียังไม่ได้กินข้าวกันเลยตั้งแต่เช้าเดี๋ยวค่อยเดินไปคือร้านที่จะไปอ่ะมันอยู่ตรงเขตมันสะกดด้วยดอเด็กหรือตัวเต่าจริงด้วยมันอยู่แถวแถวอยู่ในเมืองมากอยู่ใกล้ๆสถานี BTS สุรศักดิ์ครับใกล้ๆเลยก็คือเดินทางสะดวกมากนะคะแต่ว่าวันนี้เราขับรถมาคือมันในเวิร์กนั้นถ้าจำไม่ผิดมันจะมีที่จอดรถอยู่แล้วก็จะมีร้านกาแฟคืออยู่ติดกันเลยอ่ะก็คือเดินไปได้ประมาณนี้ค่ะขับรถแล้วค่ะไปอันนี้ถ้าถ่ายอยู่เหรอถ้าถ่ายอยู่ฉันก็จะพูดไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถือกล้องเองอะทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะซึ่งก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเวลามันเป็นกล้องถ่ายเองใช่ป่ะแล้วมันพลิกมาดูหน้าตัวเองอะแล้วมันจะดิสแทรกด้วยหน้าตัวเองว่าแบบทำไมหน้ากูเป็นอย่างนี้วะหรือพูดไปแล้วก็มองหน้าตัวเองไปแล้วมันจะสติหลุดอะแต่เหมือนถ้าคุยกับกล้องเนี้ยมันจะคล้ายๆกับแบบคุยกับคนอะไรเงี้ยนึกออกป่ะคือจริงๆเป็นคนมีสกิลพูดไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่ากลับมาบ้านหลังจากคุยกับคนเยอะๆเราก็จะเหนื่อยเพราะจริงๆก็เป็นอินโทรเวิร์ตด้วยพี่พิมคิดว่าเราควรเติมปากกล่องลงไปป่ะเราอะชอบแต่งหน้าน้อยเกินไปเวลาเข้ากล้องแล้วคิ้วมันจะหายหรือสีอากมันจะซีดอะไรเงี้ยนอนไม่ว่าแต่งน้อยจะแต่งเต็มเน้นงานผิวแล้วยังไงอะอะป่ะเดี๋ยวเราลงละ
ดิวเซอร์หนึ่งหน่วยนะอุ้ยเขาใช้กระเป๋าน่ารักมากเลยมาสีชมพูกระเป๋าสีเขียวนะเฮ้ยเป็นครัวซองอันนั้นแทนได้ไหมอะคะปัดจอดได้บ้างแต่ว่าต้องฟังที่นี่ไม่ได้ใช้ที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทูโซ่แล้วนะคะอันนี้พี่ปิมเป็นขายเคสถึงแล้วโทษจริงมันคือเชฟนั้นเลยเนาะที่เราอยากได้มันคืออันเนี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะเธอเขามีออฟฟิศอยู่ข้างบนนี่ค่ะพี่นัดมาคุยไว้ว่าจะมาดูโปรดักต์ค่ะอันนี้เป็นนะคะพี่แนนเป็นเซลล์ให้ค่ะพี่แนนก็คือจูนน่ะจะทำบ้านซึ่งก็เลยมีแบบเซฟเราแพลนมาให้ดูด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆอันนี้เราเน้นดูห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมเนาะคือจูนน่ะเซฟรูปมาบางอย่างมันจะเป็นเชฟประมาณนี้ค่ะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นรูป BT811จะเป็นรุ่นที่ขายดีเลยเพราะว่าคนที่เขาอยากจะได้อ่างที่ทรงแบบไม่ได้เน้นดีไซน์มากแต่ว่าวางไปแล้วรู้สึกว่าเป็นความมินิมอลและใช้งานได้จริงๆใช่ใช่เหมือนเนี้ยมินิมอลหน่อยใช่ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ป๊อปปูล่ามากมันคล้ายๆใกล้เคียงกับอันนี้เนาะตัวนี้ก็ใกล้เคียงตรงเนี้ยจุดเด่นของมันคือพอมันป๊อปปูล่าใช่ไหมคะก็จะมีรุ่นตั้งแต่รุ่นเมตร5จนถึงเมตร8อันนี้ประมาณเมตร6ทรงกลางคือเราสามารถคัสตอมได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะให้พวกแบบเนี้ยส่งรูปมาให้เราดูว่าโอเคเราก็จะบอกเขากลับไปว่าโอ้อันนี้ทำได้ไหมจะมีแบบเหมือนเป็นค่าโมใหม่แต่จูนอยากรู้ว่าอย่างบางอันที่จูนจับไปอย่างอันนั้นมันดูด้านๆแต่อันที่อยู่ข้างๆมันดูเงาอะค่ะคือแมทเทอเรียลของแนนนะคะตัวนี้มันจะเป็นผิวสังเคราะห์ผิวด้านเนาะลูกค้าจะชอบผิวด้านเพราะมันจะดูแบบหรูหรามากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นผิวบรอนซ์ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นผิวอะคริลิกใช่ที่เขาใช้กันปกติมีใครเคยปีนเข้าไปลองไหมคะแล้วควรทำเพื่อคอนเทนต์ไหมคะถอดหน่อยพูดทำอะไรวะเนี่ยปีนตรงนี้ก็ได้ค่ะแหมสั่งเลยนะมันแบบใหญ่มากอ่ะอันนี้คือมันเท่าไหร่นะเมตรต่อเมตรแปดแล้วความกว้างมันประมาณเมตรหนึ่งด้วยมันก็เลยยิ่งดูแบบมันแกรนมากอ่ะแล้วอย่างนี้คือวัสดุอะไรคะพอมันเป็นใสเรซินใช่ดูแบบเซ็กซี่นิดนึงเนาะถ้าเอาน้ำได้นี่จะดูแบบงานดีไซน์มากๆเลยชิ้นเนี้ยถ้าวางไว้ในห้องน้ำจะดูเป็นแบบคีพีซอ่ะอ๋อนี่มีแบบเป็นไม้อยู่ข้างล่างด้วยทำไมเธอบอกว่าห้ามเราใช้ไม้ในห้องน้ำคือเราอะเป็นคนชอบไม้มากมันจะมีแบบห้องน้ำบางอันที่มีไม้เป็นพื้นหรือมีเป็นแบบเชลที่มันเป็นไม้รู้สึกมันสวยดูแบบอบอุ่นใช่ป่ะพี่ดีบอกว่าไม่ได้มันจะบวมนี่ไงมันทำได้ใช่ก็คือเหมือนเราอาจจะใช้ไม้ที่เป็นไม้สักสุกเข้าไปกันความชื้นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เหมือนสีเทาๆกว่าหน่อยไหมใช่แล้วก็จะมีความเก็ดเขาเป็นวิ้งวิ้งคือเราอะเหมือนเน้นไม่มีรูพุนทีนี้เนี่ยเท็กเจอร์หินที่เราใส่ไปเม็ดสีเราจะใส่อันที่มันไม่ใหญ่มากเรื่องเนี้ยเรื่องไม่มีรูพุนนะคะมันจะช่วยในเรื่องที่ว่าเชื้อราจะไม่เข้าไปนอกจากอ่างอาบน้ำแล้วเขาก็มีเป็นอ่างล้างหน้าด้วยเท่าที่ตูนเข้าใจตูนรู้สึกว่าถ้าเป็นอ่างล้างหน้ามันจะมีขนาดฟิกซ์กว่าหน่อยไหมอ่างล้างหน้าส่วนใหญ่เราจะเน้นให้ลูกค้าเลือกจากแบบที่เรามีส่วนสีครั้งนึงมันอาจจะใช้ค่อนข้างเยอะจะต้องมีจำนวนของอ่างล้างหน้าอะไรสำหรับแบบโรงแรมหรืออะไรไปแต่ซีรีส์เนี้ยค่ะซีรีส์ที่ออกใหม่เนี้ยค่ะเราจะเน้นความบางของมากขึ้นจริงด้วยความบางมากเลยเนาะใช่แล้วพออันเนี้ยพวกแบบเซรามิกเลยมีกองน้ำด้วยตัวเนี้ยได้ฟิตติ้งที่เป็นสีดำเนาะที่เราดูไว้เป็นโทนแบบเนี้ยมินิมอลมากแล้วก็ตัดด้วยฟิตติ้งที่มันแบบเป็นสีดำเหมือนเราเริ่มเน้นงานดีไซน์ที่ทำงานมากขึ้นกับพวกแบรนด์ใช่ไหมคะตัวนี้นี่เองเนี่ยอาจจะเป็นแบรนด์ของอิตาลีที่เรานำเข้ามาเป็นคอลแลบกันเป็นอยากให้ดูตรงนั้นอันนี้ไงเป็นแบบว่าอันนี้เป็นลิสต์แมทเทียลที่คือลูกค้าสามารถคัสตอมให้มันเป็นอ่างล้างหน้าที่เป็นเคาน์เตอร์ท็อปได้จริงแต่ทาเวทีเหมือนเล็บเราอยู่นะน่าจะเป็นโทนนี้แบบสีของเบสอันนี้มีความเป็นแบบเหมือนเทราโซ่อ่ะใช่แล้วคืออ่างของเทราโซ่อ่างเป็นอ่างล้างหน้าเราก็มีเหมือนกันโอ้ใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะมีความเป็นหินขัดที่ไม่เหมือนกับหินสังเคราะห์ที่อ่างน้ำเทราโซ่คืออะไรคะพี่ดีหินขัดครับหินขัดหินขัดแปลว่าอะไรคะคือบนอยู่แค่ตรงนี้แหละคือเหมือนเราเอาหินแบบหินอ่อนหรือว่าชนิดหินที่เราต้องการใส่เข้าไปในปูนแล้วก็คัตติ้งแล้วก็ขัด
ผิวให้มันขึ้นเงามันก็จะได้เป็นประมาณนี้ไม่หรอกว่ามันเป็นเทรนด์ช่วงหนึ่งป่ะช่วงแบบอากงอาม่าเราน่าจะเป็นเทรนด์ใช่ๆแบบทุกบ้านที่จะมีเออตรงพื้นแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นเส้นแบบสีทองเดินหน่อยเป็นแมทเทียลที่ทนดีนะแล้วก็แบบร่วมสมัยดีเราเลือกตาเล็กตาใหญ่ได้นะหมายถึงแบบเลือกเศษหินที่มันแบบอันนี้ก็เล็กหน่อยลายมันก็จะละเอียดหน่อยหรือแบบใหญ่ขึ้นก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อตาอ่างแบบนี้ก็คือดูแบบรีสอร์ทนี่เนาะอะไรซ่อนเข้าข้างในวะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นจุดไฮไลท์อันใหม่ของปีนี้เลยคือปกติอ่างน้ำวนที่เราเห็นทั่วไปอะค่ะอ่างจะใช้เป็นผิวแบบอะคริลิกแต่ทีนี้เนี่ยพอเหมือนเราชอบผิวของหินสังเคราะห์แต่หาแบบที่มีระบบไม่ได้มีไฟแล้วก็จะเป็นแอร์บับเบิ้ลแต่ถ้าเป็นวงกลมตัวนี้จะมีซ่อนระบบปิดน้ำมันเป็นน้ำตกแบบน้ำตกออกมาแบบคือเวลาแบบไปอ่างจากกูซี่อะชอบขัดกับแบบปุ่มกดพลาสติกที่มันชอบเหลืองก่อนเพื่อนอะแต่ว่าอันนี้คือแบบลงไปในเนื้อเลยสุดยอดสุดยอดฮัลโหลค่ะไม่ใช่ตลกอะไรเนี่ยชอบมากส่วนตัวเป็นคนชอบไอ้ผักบัวแบบโทรศัพท์ชอบสไตล์วินเทจเออผมหาที่ไหนไม่ได้คือตอนแรกอะเรากลับมาดูแบบเดียวนะแต่ตอนนี้อยากได้หลายอย่างอันนี้เป็นแบบสแตนอะโลนหรือว่าเป็นสแตนอะโลนอาจจะคล้ายๆกับอ่างฝังแต่ว่าได้ผิวใหม่นะได้เป็นผิวใหม่ใช่แล้วก็สโลก็คือคนละด้านอีกเป็นนอนแล้วก็เหยียดใช่ค่ะโอ้แบบนี้ก็มีนะที่เหมือนตั้งพื้นไปเลยใช่ปะหนักอุ้ยสังซีนสังซีนอ๋อเนี่ยค่ะตรงนี้สามารถมิกสีได้นะคะว่าข้างนอกสีดำข้างในสีขาวอ๋อเออว่าเฮ้ยแต่นี้ก็ดูเป็นบ้านเชบาร์ดอะรู้สึกปะที่มีแบบอ่างสองสีผมก็จิตใจนี้เลยตัวนี้มันสามารถทำเป็นแบบเข้าผนังได้ไหมครับสามารถเอาที่ถามจริงจังพอดีผมจับถามจริงจังว่าเฮ้ยนี่เก๋อะรถเข็นเนาะอันนี้คือเอาไว้ห้อยผ้าเหรอคะเออวางผ้าอย่างทรงฟรีสแตนดิ้งอะค่ะให้เรื่องไหวทรงเลยแต่ว่าลูกค้าอาจจะติดว่าเฮ้ยเราอยากวางของนะอ๋อเออใช่ก็เลยแบบโอเคทำที่วางผ้ามาสรุปชอบอันไหนอันนี้สวยนะชอบส่วนตัวชอบอันนี้กว่าต้องนอนก็ได้นะปีดีแล้วมันต้องแล้วอ่ะเอากระเป๋ามาฝากลงเลยลงเองได้ไหมออกก่อนเลยเลือกอ่างหนึ่งแต่ว่านี่ดูเป็นปีดีจริงๆนะเชียร์ชอบอะไรที่มันเน้นแบบงานดีไซน์หน่อยว่ามีหน้าเออห้องน้ำมีทีวีแล้วหนึ่งเพื่อความสบายอ้าวเข้าเอาลงใหญ่เลยเอาลงใหญ่เลยไม่ขึ้นมาแล้วใหญ่กว่าเตียงแล้วตอนเด็กๆจำได้ไหมห้องเก่าเตียงเดียวไปบอกเขาสินี่มันเป็นบ้านเราเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะอ่างที่เราจะมาหามันคืออ่างสิ่งนี้แหละคือเราอะชอบห้องน้ำที่มีแสงนิดนึงเราอยากได้แบบบรรยากาศที่มีแบบต้นไม้อะไรเงี้ยไปดูอินฟูฝรั่งคนหนึ่งที่เหมือนในห้องน้ำเขาจะแสงเยอะๆแต่ผมมาชอบแบบถ้ำชอบความมืดๆแล้วก็แบบใช้ไฟก็อาจจะตีกันหน่อยแต่เราชอบโค้งมากกว่าเหลี่ยมได้ก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวไปตีกันหลังบ้าน มันลงใหญ่เลยวะงงวะคืออยากรู้เลยว่าพี่เต๋อเขาใช้รุ่นไหนอะรุ่นที่มีฝาอุ้ยเหมือนคุณเต๋อมาปุ๊บชอบอันนี้เลยลงไปกลายเป็นพี่เต๋อเลยนะแล้วท่อมันลงไปข้างล่างยังไงท่อมันจะมีตรงไหนที่เป็นช่องว่างอะค่ะแล้วคือของแนนมันจะมีตัวที่เป็นท่ออ่อนติดอยู่กับตัวอ่างอย่างห้องน้ำถ้าพื้นที่เขาไม่ได้มีแบบเหมือนไม่ได้ตรงเซ็นเตอร์มีท่ออ่อนข้างในนะแล้วอยู่ก็คือสามารถที่จะสวมที่ไหนก็ได้ถ้าอย่างตูนอย่างเงี้ยไม่เคยแบบสร้างบ้านของตัวเองขนาดนั้นเลยอะค่ะแล้วเราปรึกษาได้ไหมสมมติเรามาซื้อได้เช่นพื้นที่ที่คุณตูนบอกว่าเอ้ยพื้นที่เนี้ยมันพอจะวางอ่างนี้หรือเปล่าพวกไดเมนชั่นที่เป็นตัวออโต้แพดลองไปสามารถเอาวางไว้ในของจริงดูว่าแบบเข้าห้องน้ำไหมโอเคโอ้ยดีมากอันนี้โชว์รูมเปิดทุกวันไหมคะคุณแม่โชว์รูมเปิดเฉพาะช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะเปิดจันทร์ถึงเสาร์จันทร์ถึงเสาร์อ๋อโอเคแต่ในช่วงวันเสาร์เนี้ยค่ะลูกค้าที่อยากจะเข้ามาอาจจะแนะนำเหมือนโทรหาเซลล์นัดก่อนใช่เพราะเซลล์จะทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เป็นออฟฟิศเธอแล้วควรจะแบบว่าจิ้มไว้เลยไหมได้ครับเพราะว่าถ้าดูอย่างนี้ก็มีหลายห้องอะเออเพราะว่าบ้านก็มีแบบห้องนอนแบบผู้สูงอายุอะไรอย่างงี้ก็อาจจะต้องมีอ่างที่แบบสไตล์ต่างจากเราหน่อยแล้วความจริงคือเราแอบมีซีเนียร์บัตทับที่แบบมีวอล์กอินบัตทับเข้าไปให้อีกด้วยนะโปรดักต์ใหม่อะครับใช่ค่ะคือเหมือนกับผู้สูงอายุเนี้ยเขาอาจจะต้องการแค่น้ำสั้นๆแค่เมตรสองเนี้ยค่ะ
ก็มีเหมือนอ๋อแบบญี่ปุ่นใช่ไหมอ่ะวันนี้ขอบคุณทรูโซมากค่ะรบกวนสถานที่หนึ่งค่ะออกมาแล้วนะคะจากโชว์รูมทรูโซตอนนี้ก็คือมีกิเลสในการอยากทำบ้านสูงมากไปค่ะไปดีไปน่าจะขอเข้าไปพูดกันต่อบนรถแล้วกันเพราะไปดีไปฉี่เมื่อตะกี้ก่อนออกมาเราเจอพี่ใหม่นะคะที่เป็นเจ้าของทรูโซแล้วก็คือเฮ้ยพอคุยกับเขาแล้วเราเก็ตอินพุตของคนแบบที่เป็นเจ้าของและเป็นฟาวเดอร์ของแบรนด์มากเลยนะเหมือนเขาบอกว่าเขาก็ทำงานในฟิลที่มันเป็นเหมือนเป็นสถาปัตย์เนาะเธอเนาะแบบอินทีเรียอะไรเงี้ยมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนนะการที่เราจะทำการที่เราจะไปเลือกซื้อดีกว่าเลือกซื้อพวกบาร์แวร์เหล่านี้บาร์ทับหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบยิ่งดีไซน์สวยๆมันก็จะราคาค่อนข้างสูงนะคะการที่เขาทำทรูโซ่ขึ้นมาคือเอาจริงราคามันก็แบบจับต้องได้มากขึ้นในขณะที่ดีไซน์มันดีมากๆนี่ก็ปะสมมติว่าแบบสมัยก่อนแบบสมัยยุคพ่อยุคแม่เราถ้าต้องการงานดีไซเนอร์จริงๆอ่ะจะต้องนำเข้าอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือแค่มาสาธรแล้วก็ลองนอนลงไปในอ่างเลยก็รู้ว่าชอบอันไหนก็จะได้จบๆไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทำงานต่อกันที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็แวะไปทำงานแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกินข้าวกันตอนนี้อยากกินในนี้มากข้าวอบอูเนียพูดแล้วก็กลืนน้ำลายเลยโอเคค่ะแค่นี้แล้วโทรถามแล้วไปดีเลยนะเล่นหมกปะเนี่ยพี่หยกคนดังนะคะนี่พี่สีนี้สวยอ่ะใส่ละข้าวดีนะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปร้านเมนยาอิโตะคือเป็นโรคกลัวน้ำลึกนี่มีคนตามไปด้วยหนึ่งหน่วยนะคะดีบเพื่อนมาคือบังเอิญมากแต่จะเริ่มต้นหลายงานมากเลยรู้สึกปะเมนยาอิโตะก็เป็นร้านเรามีอีกร้านนะคะที่คุณปีดีชอบมากเป็น one of the best ชื่ออะไรนะซึเคเมนตัดภาพไปที่หลังปีดีภาพก็คือมาได้เลยproper blogger นี่อันนี้คือซูเคเมนนะคะเป็นเมนูชื่อดังของที่นี่เขาเป็นบอกว่าเป็นแบบให้เป็นที่ดีที่สุดในไทยใครเล่นดีที่สุดในไทยที่บอกว่ามันจะคุ้นๆก็คือน้ำซุปคุ้นๆนึงจุ่มเข้าไปในสุดแฟนคนแรกในชีวิตดูนะอีกแล้วเคยดูหรือเปล่าเนี่ยแทนแม่คุณดูกูดูขอบคุณนะสำหรับหนึ่งวิวได้ตลกมากอะไรคะวันนี้กลับถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่มีงานอะไรแล้วล่ะก็ถือว่าเป็นการแรปอัพล็อกวันนี้ไปเลยแล้วกันนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยจบวันเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์การทำวล็อกครั้งแรกที่เป็นวล็อกแบบจริงจังขึ้นมานิดนึงเป็นกล้องของ Channel ด้วยแล้วก็กล้องของตัวจูนเองด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องเตือนตัวเองนิดนึงว่าแบบอันนี้ควรจะหยิบมาถ่ายนะอะไรเงี้ยไม่งั้นก็จะรู้สึกว่ามันไม่ครบถ้วนทั้งวันเลยค่ะหลังจากนี้ถ้าอยากดูอะไรที่มันเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นหรือว่าคอนเทนต์ประมาณไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะคอมเมนต์มาเยอะอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้จูนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบ Trousseau หรือว่าแบบพาไปดูโชว์รูมวันนี้แล้วรู้สึกแบบเคยสนใจอยากจะเข้าไปดูโปรดักต์เขาต่อหรืออะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจูนทิ้ง Instagram ไว้ให้ท่าดาเขาจะลงโปรดักต์ของเขาแล้วก็เผื่อได้ไอเดียในการแบบแต่งห้องน้ำหรือว่ามีใครจะทำบ้านหาของเข้าบ้านอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนะคะก็เข้าไป follow ติดตามกันได้นะคะหรือว่านัดเข้าไปดูของจริงที่โชว์รูมก็ได้เหมือนจูนเช่นเดียวกันเอาล่ะเดี๋ยววันนี้จูนไปแล้วนะคะเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบายเอ้ยเดี๋ยวเอาเสื้อไหมเปลี่ยนเสื้อแล้วเผื่ออยากมีเผื่อมีคนถามแต่นี้น่าจะรู้ว่าทุกคนมีเป็นเดรสของ Uniqlo นะคะที่ตอนนั้นเป็นคอลเลกชันที่ทำกับ Marimekko นะคะเชลฟ์ข้างหลังเป็นเชลฟ์ของจริงๆเป็นของอีเกียที่เราให้ช่างมาแบบทำสีใหม่คอนโดนี้จุนอยู่โอ้โหกับปีดีมานานมากแล้วตั้งแต่แบบเรียนจบใหม่ๆปี4อะไรเงี้ยทำตั้งแต่ตอนนั้นมันมาเป็นสีไม้อ่อนตอนแรกแต่เราอยากได้แบบความแบบมิดเซนจูรี่ขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยให้ช่างช่วยรีเพนท์ให้มันเป็นสีไม้เข้มซึ่งเป็นสีเดียวจะแมทช์กับไม้ที่เป็นไม้พื้นด้วยนะคะแล้วก็ต้นไม้นี่เป็นมอนเซราใบด่างคืออยู่ดีแบบปีดีก็อินใบด่างขึ้นมาแล้วก็เลยไปซื้อต้นนี้มาแล้วก็
ไอ้ต้นไอ้ใบที่เห็นว่ามันด่างที่สุดอะที่มันเป็น2สีชัดเจนนะคือมันขึ้นตอนที่แบบมาอยู่ดีแล้วด้วยนะเพิ่งซื้อแท่งอันนี้มานะคะที่เป็นแท่งเหมือนให้ไม้มันเลื่อยแล้วเกาะกับตัวแท่งเนี้ยมันจะได้โตเป็นแบบแล้วมีที่ยืดอะซึ่งข้างในไปดีบอกว่าเขาทำจากมอสมั้งถ้าเราให้น้ำไปเรื่อยๆมันก็จะเขียวอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะมีอะไรอีกไหมอ๋อมีหมอนก่อนออกจากบ้านเรามีถ่ายหมอนอันนี้ไปนะคะอันนี้เป็นหมอนที่ปลอกหมอนที่ซื้อมาจาก H&M Home นะคะแล้วมันสั่งปักได้ตัวอักษรย่อ PH ซึ่งมันคือแบบพชาหรือปีดีก็ได้แล้วก็นามสกุลอะไรเงี้ยก็เลย น่าจะยังมีอยู่นะลองไปดูที่ H&M Home ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะ ไปจริงๆแล้ววันนี้บ๊ายบาย